ือทางเลือกเพราะว่ามันที่ผ่านมาเนี่ยการนำเสนอประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปัญหาของปัตตานีนะครับเป็นเรื่องที่สื่อกระแสหลักนำเสนอแต่ว่านำเสนอเพียงแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เจาะลึกถึงที่มาที่ไปหรือแนวทางแก้ปัญหาหรือทางออกของปัญหาว่ามันจะต้องจบลงอย่างไรจุดเด่นเราก็มีเยอะคือข้อมูลข่าวสารเราลึกลงลึกไปถึงความรู้สึกของชาวบ้านเราสามารถลงไปถึงปัญหาที่แท้จริงของชาวบ้านได้แต่บางปัญหาที่เรารู้จากชาวบ้านอาจจะไม่สามารถนำเสนอผ่านสื่อทางเลือกได้เพราะมันอาจจะไปกระทบต่อตัวเราเองแล้วก็ประชาชนที่ให้ข้อมูลเรามาจำกัดน่าจะอยู่ที่ด้านความปลอดภัยมากกว่านะครับเพราะว่าไอ้ข่าวบางข่าวนี่ถ้าจะไปงัดเอาความจริงมาทั้งหมดนี่ก็ต้องเข้าใจนะครับสื่อที่ทำงานในพื้นที่ความขัดแย้งนะครับที่มีฝ่ายกองกำลังทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายกลุ่มก่อการกับฝ่ายรัฐนะครับที่จับอาวุธอยู่ในเราก็ต้องมีความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวมีข้อจำกัดที่เห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องของพรบการจัดตั้งสถานีวิทยุโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยุชุมชนเนี่ยหน่วยงานที่มารับผิดชอบครั้งแรกก็เป็นกสช.ก็ชัดเจนระดับหนึ่งมีการลงทะเบียนมีการให้ใบอนุญาตทดลองชั่วคราวอะไรต่างๆแต่ก็มาระยะหนึ่งก็ศาลได้วินิจฉัยว่ากสช.ไม่มีอำนาจก็ต้องรอกสทช.ทำให้การทำงานของเรานี่ก็ลำบากใจพอสมควรแต่ถึงอย่างไรก็ตามนี่ข้อจำกัดเหล่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคที่เราจะต้องทำงานต่อถ้าคนเรามีอุดมการณ์ที่ชัดเจนเพื่อที่จะทำงานด้านสื่อส่วนใหญ่แล้วสื่อทางเลือกเนี่ยถ้าบอกตรงๆเนี่ยความนิยมถามว่าคนนิยมไหมคนนิยมแต่เนื่องจากเราอาจจะขาดโอกาสที่จะนำเสนอหรือว่าขาดโอกาสที่จะสร้างความน่าสนใจของสื่อเราให้คนในสังคมได้รับรู้แบบกว้างขวางถ้าเป็นวาระปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันถือว่าเป็นวาระชาติด้วยซ้ำไปมันไม่ใช่แค่วาระของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือวาระในท้องถิ่นอย่างเดียวไม่ใช่เพราะว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงคนตายไป 4,000 กว่าคนบาดเจ็บ 7,000 กว่าคนต่อเนื่องหลายปีตั้งแต่ปี47อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นวาระชาติและเป็นวาระที่โลกให้ความสนใจด้วยซ้ำไปดังนั้นมันจึงต้องมีพื้นที่ในการที่จะให้วาระสำคัญอันนี้เนี่ยมันถูกนำเสนอไปเพื่อให้คนในพื้นที่ก็ดีหรือมากกว่านั้นคือคนทั้งประเทศหรือคนในโลกเนี่ยได้รับรู้ได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่แห่งนี้สื่อภาคประชาสังคมต่างๆที่ทำงานตอนนี้เนี่ยมองเรื่องที่หนึ่งก็คือเราต้องทำงานจากใจคือ
ย้ำเรื่องใจแล้วก็เรื่องสิ่งที่ดีที่มาโครงงานการมาเชื่อมโยงเราไม่รังเกียจเราสื่อให้ได้ในกลุ่มของนักข่าวที่เป็นที่มีจริยธรรมที่มีจรรยาบรรณที่ตั้งใจนำเสนอความจริงสื่อที่รักคนที่รักความเป็นธรรมเป็นตัวบุคคลในเลือดก็เราสำคัญอะไรเนี่ยความและย่นระยะตรงนี้ผมคิดว่าประสิทธิภาพต่างมันจะเพิ่มขึ้นมันจะดีขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม